มชื่อสราวุธสินทุโลนะครับเป็นครูอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่าปีละโรงเรียนสุนทรโลเมตตาประชาสรรค์นะครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจากการศึกษาสภาพที่ดินของจังหวัดปทุมธานีเราหรือตรงตำบลบ่อเงินของเราเนี่ยเป็นดินชุดรังสิตนะครับเป็นชุดดินเหนียวนะครับซึ่งถามว่าเหมาะกับการปลูกพืชไหมมันไม่เหมาะนะครับและบางที่โดยเฉพาะในหลายๆจุดมีการถมที่โดยใช้ดินที่เป็นดินก้นบ่อมาถมทำให้เรานั้นไม่สามารถปลูกพืชผักอะไรต่างๆได้เราก็เลยใช้เรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ปกครองและก็เด็กใช้หลักคิดธรรมชาติในการช่วยเหลือธรรมชาตินะครับสิ่งที่เรียกว่าการเกษตรแบบยั่งยืนหรือเพอร์มาคันเจอร์เริ่มต้นเราก็จะขุดหลุมลงไปนะครับตามความสามารถของเรานะฮะอาจจะเป็นหลุมย่อยนะฮะแบ่งเป็น9หลุมนะครับแล้วก็ขุดหลุมลงไปหรือหลุมใหญ่นะครับที่มีพื้นที่กว้างเมื่อเราขุดหลุมไปตามกำลังของเด็กได้แล้วในระดับที่มันต่ำกว่าพื้นดินเดิมสักประมาณ1เมตรเราก็ใช้บรรดาท่อนไม้กิ่งไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเนี้ยใส่ลงไปนะครับวางเรียงให้ดีนะครับพอวางเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามด้วยใบไม้นะครับผักตบชวาที่มีอยู่ในบ่อของเราที่เราใช้ทำเป็นอาหารสัตว์พอใส่ลงไปแล้วเราเอาดินที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่กองมาด้านข้างเนี้ยผสมกับมูลวัวนะครับใบไม้นะครับเพื่อให้เกิดการร่วนซุยแล้วก็โปร่งนะครับแล้วก็เป็นการเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์นะครับเพราะหลักจริงๆแล้วของเพอร์มาคันเจอร์คือเราเนี่ยจะให้จุลินทรีย์เนี้ยทำการย่อยสลายเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้กับพืชแล้วทีนี้เพอร์มาคันเจอร์เนี้ยเมื่อเราทำหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้ถึง10ปีพอได้เป็นเนินเรียบร้อยเราก็จะใช้หลักคิดอีกหลักหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าหลุมพอเพียงเป็นการปลูกครั้งเดียวแล้วได้ประโยชน์ครบถ้วนก็คือเริ่มต้นของหลุมพอเพียงเราจะเริ่มต้นจากกล้วยนะครับกล้วยนี้เราจะปลูกทางทิศตะวันตกพอปลูกทางทิศตะวันตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมีหน้าที่เป็นที่เลี้ยงเราจึงเรียกมันว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงนะครับเพื่อบังแดดในช่วงบ่ายซึ่งเป็นแดดที่แรงมากนะครับให้กับต้นไม้อื่นที่เราปลูกไม้ต่อไปที่เราจะเอาลงจะมีอายุที่ยืนนานที่สุดเป็นถึง100ปีได้ก็คือเรียกว่าไม้มรดกไม้มรดกที่ที่นี้คือไม้ป่านะครับที่เราปลูกที่นี่คือพยุงยางนามะฮอกกานีนะครับพอเรามีไม้มรดกเสร็จปุ๊บเราจะปลูกอีกไม้หนึ่งเข้าไปในหลุมด้วยนะครับก็คือเรียกว่าไม้บำนาญคําว่าไม้บำนาญก็คือไม้ที่เก็บกินได้ตลอดไปหลังจากระยะเวลา 3-4 ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นบำเหน็จบำนาญให้กับผู้ปลูกเป็นมะม่วงเป็นอะโวคาโดนะครับที่เราปลูกนะฮะมีมะม่วงมีอะโวคาโดนะครับมะเฟืองนะครับไม้ผลทุกชนิดเราสามารถใส่ลงไปได้นะครับนั่นคือไม้บำนาญนะครับไม้ตัวที่3เป็นระยะเวลาที่สั้นลงไปอีกเราเรียกว่าไม้ฉลาดไม้ฉลาดก็คือเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มีอายุของเขานะฮะไม่ยืนนานนักเช่นมะนาวมะกรูดนะครับข่าตะไคร้พืชหัวทั้งหมดพอหลังจากไม้ฉลาดแล้วเราก็จะปลูกไม้อีกอันหนึ่งนะครับลงไปด้วยเพื่อใช้ในการระยะสั้นเราเรียกว่าไม้ปัญญาอ่อนนะครับไม้ปัญญาอ่อนนี่คือเราต้องประคบประงมเขาต้องให้น้ำต้องดูแลเรื่องแมลงเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของเขาก็คือเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าพวกนี้เป็นพืชระยะสั้นและสุดท้ายนะครับมันไปตอบสนองในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับ4อย่างที่จะได้ประโยชน์ก็คือ1เพื่อทานนะครับก็คือไม้กินนะครับต่างๆที่เราไล่ลำดับไปเมื่อกี้นี้นะครับกินใช้นะครับทำที่อยู่อาศัยและสุดท้ายที่เราได้ก็คือความร่มเย็นก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานให้กับคนไทยเรานะครับนี่คือความเป็นมาของเรื่องของเพื่อมาคันเจอร์และก็หลุมพอเพียงที่เราสร้างขึ้นในโรงเรียนของเรานะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนนะครับหน่วยงานต่างๆก็มาเรียนรู้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นปอดของชุมชนนี้นี่คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
แล้วก็จะติดตัวเขาไปนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใส่ให้เขาไปด้วยนะครับทำให้เขานั้นสามารถอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุขครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของครูวิถีใหม่ใส่ใจคุณภาพผู้เรียนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จึงขอมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนต้นแบบให้แก่ครูที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการสพม.4สร้างครูดีนักเรียนดีครอบคลุมพื้นที่4มุมเมืองเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสืบต่อไป